บี่มือหนึ่งเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะยังจำ Flying หนุมานได้ไหมที่เคยมาออกรายการเราจำได้ป่ะอ๋อจำได้จำได้ที่แบบว่าโชว์สตันใช่ไหมแล้วก็ตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลังอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ไม่ใช่อันนั้นมันไฟติ้งหนุมานอุ้ยอุ้ยน้องก็รอเล่นเดี๋ยวคุณผู้ชมกำลังง่วงๆไงจะได้ปลุกให้ตื่นกันเลยFlying หนุมานใช่ไหมจำได้ว่าเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมค่ะที่เราเคยไปถ่ายทำกันที่จังหวัดภูเก็ตไงที่เขามีโหนสลิงใช่ไหมแล้วมีซิปไลน์หลายต่อหลายเส้นใช่ไหมแล้วโชว์หวาดเสียวมากใช่ไหมนั่นแหละก็จำได้ก็บอกมาไงชอบแกล้งให้โมโหไงเห็นไหมแล้วมันขึ้นใช่ไหมแต่วันนี้นะคุณผู้ชมครับที่เราจะพาไปดูนะครับรับรองบูไม่แพ้กันครับแถมยังมีไฮไลท์นะครับซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยฮะพี่มีไฮไลท์ด้วยเหรอกระซิบบอกน้องน้องแบบว่าอยากรู้แล้วอ่ะอยากรู้ใช่ไหมนี่เห็นกับเปียนะจะบอกให้นะคือเขามีโชว์พิเศษนะมาเป็นคู่เปียสลิงเนี่ยนะมาเป็นเส้นคู่เลยเขาเรียกว่าเส้นฮันนีมูนสลิงเส้นคู่เส้นฮันนีมูนแบบหวานฉ่ำกันเลยใช่ไหมพี่แล้วจะพูดเสียงดังทำไมคนดูได้ยินหมดอุ้ยก็หนูตื่นเต้นนะไปดูเลยกันไปดูเลยไปดูเลยค่ะแบบดื่มดื่มเลยทำเสียเรื่องกระบี่ท้าชิงทุกครั้งที่กลับมาเยือนเชียงใหม่สิ่งแรกที่ห้ามพลาดเด็ดขาดก็คงเป็นเรื่องของการแวะมาเยือนวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ด้วยความสูงที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,053 เมตรให้เราสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ได้ทั่วเมืองเชียงใหม่นอกจากความสูงของดอยสุเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบอีกสถานที่ที่มีความสูงไม่แพ้กันที่ที่เต็มไปด้วยความสนุกและความหวาดเสียวระดับมือหนึ่งรัดเข็มขัดของคุณให้แน่นพาที่ยึดเกาะให้ดีเพราะต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมจะได้พบกับกระบี่มือหนึ่งผู้ไม่เกรงกลัวต่อท้องนภานามของเขาคือทิติพงศ์นภาพฤกษ์ศิลาพงศ์เพิร์นเวหาสถานหุบเขาFlying Squirrelภารกิจพิชิตความสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 1,500 เมตรสูงระดับนี้จะให้มาชมวิวแบบธรรมดาก็ใช่ที่ที่นี่เขาจึงมีกิจกรรมให้เราได้พบกับประสบการณ์การโบยบินแบบเดียวกันกับนกน้อยในท้องนภาแต่คนครับไม่ใช่นกนี่เขามีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสูงสุดแบบสากลที่จะคอยช่วยเซฟตี้ขณะที่เราต้องห้อยโหนอยู่กลางอากาศโอ้ว้าวน่าสนุกไหมล่ะครับคุณผู้ชมส่วนกิจกรรมที่นี่นั้นมีด้วยกันกว่า32สถานีที่จะให้เราล่องผ่านไปสัมผัสกับวิวทิวทัศน์ความเขียวขจีของพื้นป่าแต่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็คงเป็นการปั่นจักรยานบนความสูงและต่อด้วยความเสียวกับสไลเดอร์ยักษ์แบบนี้ขยับความมันส์เพิ่มความท้าทายใช่แล้วครับนักท่องเที่ยวที่มาผจญภัยหน้าดินแดนแห่งนี้เป็นใครก็ต้องขาสั่นแม่ก็มันทั้งสูงทั้งเสียวขนาดนี้แต่ทีมเจ้าหน้าที่ของที่นี่เขาบอกครับว่าสบม.สบายมากหายห่วงกินน้ำกลางอากาศซะด้วยไม่ธรรมดาจริงๆ
ดยอายุเพียง28ปีกับประสบการณ์ที่คลุกคลีอยู่ที่แห่งนี้ของพงศ์ต้องบอกเลยครับว่าความกล้าเท่านั้นถึงจะสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างไปได้และที่พงศ์จะมาโชว์ให้เราชมในวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆน้อยนะครับที่ใครจะได้สัมผัสกับลีลาการเล่นเฟี้ยวฟ้าวแบบนี้เจ๋งจริงๆครับก็แรกๆเลยนะครับผมก็ผมเห็นในกิจกรรมแบบนี้ในทีวีนะครับในโบชัวนะครับแล้วผมก็สนใจมากมาตอนแรกก็กลัวครับผมตอนวินแรกๆก็กลัวมากครับแต่พอเวลาผ่านไปเราก็รู้สึกชอบแล้วก็เห็นเพื่อนเล่นท่ายากๆด้วยครับอย่างโลดโผนใช่ไหมครับผมก็ยิ่งชอบไปใหญ่ก็เลยชอบครับทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าจะชินมากแล้วก็ชอบเป็นที่สุดเลยครับผมและนี่ก็คือเส้นสลิงที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการโชว์ให้เราได้ชมกันแบบจะจะหวาดเสียวขนาดไหนไปชมพร้อมกันครับท่านี้แบ็คฟลิปกับการตีลังกาในท่าแรกที่จะว่ายากก็ไม่เชิงจะว่าง่ายก็ไม่ใช่ปล่อยตัวปล่อยใจแล้วล่องลอยออกไปบังคับทิศทางของศีรษะให้สวนทางกับแรงดึงดูดของโลกแล้วเขาก็ไม่ทำให้พวกเราผิดหวังครับจัดต่ออย่าให้เสียเวลากับท่าทางการยืนกลับหัวท่านี้ต้องอาศัยการทรงตัวอยู่กลางอากาศการคอนโทรลให้อุปกรณ์ที่ใส่อยู่นั้นอยู่ในทิศทางที่ต้องการ5 4 3 2 Let's go โอ้โหปล่อยตัวไปแล้วครับทันทีที่ความเร็วเริ่มคงที่องการกลับหัวพร้อมกับการทรงตัวแล้วนั่นมีการหมุนตัวกลับข้างแล้วกลับมาทรงตัวได้เหมือนเดิมนี่มันระดับไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมเส้นสลิงที่มีความยาวกว่า70เมตรเส้นนี้ปกติมันมีไว้เพื่อให้คนที่มาจับมือถ่ายรูปคู่แต่วันนี้สิ่งนี้คือไฮไลท์ของที่นี่แต่ว่าที่เราจะโชว์วันนี้ก็คือ เกี่ยวกับความจริง มันยากนะครับแต่ว่าที่จะโชว์เพราะเราต้องไปกับเพื่อนสองคนแล้วเราจะโชว์ให้รู้ว่าที่เราทำนี่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะเราจะเด่นกว่าที่อื่นเราทำได้ครับแล้วเราก็ปลอดภัยด้วยครับผมขอแนะนำคู่หูสุดโหดกับภารกิจครั้งนี้นามว่าก๊อตในวัยเพียง19ปีแม่ถึงจะอายุน้อยแต่ความสามารถรับรองเจ๋งไม่แพ้กันครับงานนี้เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันได้หรือไม่วันนี้จะเป็นบทพิสูจน์ให้กับพวกเขาทั้งสองคนมาร่วมรุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าเขาทั้งคู่จะฝ่าด่านนี้ไปแบบไหนทั้งคู่พร้อมเข้ายังจุดประจำที่จับมือพร้อมออกตัวโอ้โหหมุนกลับไปกลับมาแถมยังหันมาเล่นกล้องได้แบบไม่สะทกสะท้านต้องบอกเลยว่าทั้งสองคนแซ่บมากแม่จะแซ่บจนแสบแค่ไหนเห็นทีต้องย้อนกลับไปชมกันอีกสักรอบเพียงเสี้ยววินาทีหากความไม่พร้อมเกิดขึ้นนั่นอาจหมายถึงอันตรายที่อาจจะตามมาเอ๊ว่าแต่การเล่นเดียวกับการเล่นคู่กันแบบนี้ต่างกันไหมครับพี่พงศ์ต่างกันครับผมเพราะว่าเราต้องเตรียมกับเพื่อนนะครับบัดดี้ของเรานะครับว่าต้องทำท่านี้นะพร้อมกันนะครับถ้าเกิดว่าทำด้วยกันแล้วไม่เข้าใจกันนะครับก็จะเสี่ยงต่ออันตรายได้นะครับเราต้องมีความชำนาญ
ชำนาญด้วยกันแล้วก็เข้าใจกันนะครับคุยกันส่วนตัวผมนะครับผมภูมิใจนะครับผมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่กลัวความสูงมากนะครับผมไม่กล้าที่จะอยู่จากที่สูงมองลงไปข้างล่างครับแต่ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจที่เอาชนะใจตัวเองได้ที่สามารถที่จะเอาชนะความกลัวได้ด้วยการมาทำงานตรงนี้นะครับผมการเอาชนะคนอื่นสุดท้ายต้องพ่ายแพ้ใจตัวเองในที่สุดแต่ถ้าเมื่อใดที่ชนะใจตัวเองไปแล้วเมื่อนั้นก็ถือว่าคุณเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงทิติพงษ์ณภาพฤกษิลาพงษ์เหินเว่ยหาสถานหุบเขาโอ้ยท่วงท่าลีลาเก่งแข็งแรงแล้วยิ่งแสดงเป็นคู่กันนะหนุบหนับหนุบหนับดูหวานซึ้งอีจ๋าอยากได้นักคู่แบบนี้บ้างเปียแต่ที่เราเห็นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าลุกขึ้นมาทำปุ๊บทำได้เลยนะมันต้องใช้การฝึกฝนและสตินี่ต้องมีอยู่ตลอดเวลาครับและที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมครับไม่เชี่ยวชาญทำไม่ได้เด็ดขาดครับจะไปไหนคะพี่คมสารทำไมจะมาห้ามทำไมเปี้ยไปไหนอะนั่งก่อนพี่จะไปให้น้องพงเขาฝึกให้พี่ไงเห็นเขาล่ำไงปีใหม่นี้นะพี่ตั้งใจว่าอยากจะมีซิกแพคบ้างอะดีไหมนะไม่ทันแล้วค่ะหนูว่านะคะนั่งตรงนี้ดีละก่อนที่หัวใจจะวายตายก่อนนะเราสองคนนะคะนั่งชื่นชมความสามารถของน้องเขาเนี่ยสองคนดีแล้วโอ้นั่งอย่างนี้ดีแล้วชื่นชมอย่างเดียวไม่ได้ครับเปี๊ยะครับเราสองคนต้องยกนิ้วพร้อมๆกันนะครับสุดยอดพี่ผมคิดว่าผมชอบอะไรผมก็ทำถ้าผมคิดว่าอันเนี้ยผมอยากลองแต่ผมยังไม่ลองแล้วเมื่อไหร่ผมจะรู้ว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดีกระบี่มือหนึ่ง